ี่คือลายเดิมของคุณบอยแคมเบลหน่อยวิจารณ์หน่อยตัดดีไหมตัดดีครับผมตัดดีครับน้องน้องรักอีกคนนึงวันนี้วันนี้จะมาโคเวอร์งานน้องน้องรักหน่อยโอเคอันนี้ผมจะตัดทรง Exclusive Contour Exclusive Contour มาดูกันครับมีการแบ่งผมแล้วคือ EP ก่อนก็มี Exclusive Contour ทรงนี้ฮิตเว้ยฮิตมากครับวิธีการตัด Exclusive Contour แล้วก็นะครับวางหวีประมาณนี้โอเคจ้ะครับเดี๋ยวให้ดูการวางหวีก่อนเสียบหวีเข้าไปแล้วก็พลิกหวีขึ้นมาแล้วก็เอียงหวีเก็บเนื้อผมแล้วก็เราเหลือแฮร์ไลน์ตรงนี้เอาไว้ถ้าทรง Exclusive Contour ดูนะครับนี่เราเหลือเนื้อผมตรงนี้ไว้ถ้าพอผมเก็บเนื้อผมเราเก็บทีละด้านด้านนี้เราก็ต้องแบ่งผมเหมือนกันหวีกลับไปครับไม่มีคนก่อนเหรอพี่เมื่อคืนน่ะมีนี่ไงเอ้าพี่ตื่นพี่ตื่นได้เองแล้วครับนอนด้วยกันเนี่ยเตียงแยกก็ไม่เอาด้วยนะเอาเตียงใหญ่มานอนด้วยกันเลยเตียงเดียวกันเลยโอ้โหเมื่อคืนนี้ขาเย็นมากเลยก็แปลกๆแล้วทำไมขามันเย็นเนี่ยพี่นอนถอดกางเกงหรือเปล่าไม่ใช่ดึงผ้าห่มไปหมดเลยคนเดียวโอ้โหผมนึกว่านอนถอดกางเกงเนี่ยได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกนี่คือโอสตูดต้องไหมฮะใช่ใช่ครับคือทรงผู้บริหารหรือเปล่าครับใช่ครับเจนคล้ายๆพวกเจนเทนแมนส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่มาตัดเยอะเอ็กซ์คลูซีฟคอนทัวร์พวกไซส์พาร์ทอะไรพวกนี้เจนเทนแมนหน่อยนะครับอย่าได้วัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยไอ้ร้านบินนี่ครับพี่เคยตัดแล้วไม่เป็นไรแล้วยิ่งเรากะความสูงยังไงครับผมเอาแค่ข้างหลังให้มันทุยเท่านี้ทุยจุดทุยตรงไหนครับผมจุดทุยอยู่ตรงนี้เขาสองเขาอ๋อไม่ใช่ครับพี่จ้าก็มีก็โดนหลอกไปเยอะครับผมจุดทุยก็คือขึ้นอยู่กับหัวลูกค้าครับนี่เหมือนหัวลูกค้าแบนแล้วก็พยายามตัดอย่าให้มันสูงมากถ้าไม่สูงมากมันก็จะทุยทุยนี่ประมาณปริลัดอยู่ประมาณเหนือหูครับผมใช่ประมาณปลายหูบนจะช่วยข้างบนอย่างที่เมื่อกี้บอกนี่โดนหลอกมาเยอะโดนหลอกมาเยอะครับแล้วก็วู้วามโอนอย่างเดียวเลยช่วงนี้โอนไวใช่ไหมพี่โอนไวฮะฟรีโอนไวเล่นหมดนะครับผมอันนี้ผมใช้เบอร์ 4.5 เก็บไม่ให้มันดูขาวเลือกยังไงครับผมสำหรับน้องๆที่อาจจะงงกับการเลือกเบอร์0.5หรือว่าจะไล่ยังไงมีหลักไหมครับผมจะสอนให้ลูกศิษย์รู้จักความยาวของเส้นผมครับครับก็คือว่าเส้นผมประมาณนี้ยาวกี่มิลเราใช้เบอร์ไหนเขาจะได้หยิบเบอร์ถูกแล้วอย่างเงี้ยตัวอย่างคร่าวๆเลยอะอย่างเงี้ยกะยังไงเอ่ยอันนี้เหมือนพี่เขาสไตล์ของแกไม่น่าจะต้องตัดขาวเกินก็เลยใช้เบอร์ 0.5 พอโอเคครับบริการของที่นี่มีอะไรบ้างครับบอยบาร์เบอร์ที่นี่จะมีตัดอย่างเดียวครับจะไม่มีสระไม่มีย้อมมีแกะลายใช่ไหมครับแต่ดูทรงจากคุณภาพช่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรับลงนี้ได้ด้วยนะผมร้อยตาหน้าตาไม่น่าจะเป็นมิตรเท่าไหร่ฮะเมื่อเช้าเดินเข้าไปในวัดผมคิดว่าเราถ้าไม่ใช่อาชีพบาร์เบอร์เราน่าจะไปหาเรื่องพวกเขาอะครับผมเมื่อเช้ากาดจับวิทยุเลยเราเดินเข้าไปครับกาดจับวิทยุเลยวิทยุเลยยังไงไว้พวกนี้ขอกำลังเสริมด้วยน่าจะดีเลยอาชีพบาร์เบอร์นะครับทำให้พวกเรามีที่ยืนในสังคมนะจริงๆแล้วแบบพาเราไปไกลมากเลยอย่างครั้งก่อนที่ผมไปทำงานร่วมกับสมาคมขี่ม้าเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าด้วยเพราะอาชีพบาร์เบอร์เนี่ยทำให้เราได้เข้าเฝ้ายอดแต่จริงๆนะอาชีพบาร์เบอร์มันทำให้เรา
มีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ใช่เพราะอาชีพบาร์เบอร์ทำให้ผมได้มีคนรู้จักทั่วประเทศใช่แต่ก็ไม่ได้ถามนะครับว่าเขาอยากจะรู้จักเราหรือเปล่าใช่เหมือนเมื่อกี้เราไปเราก็มีคนรู้จักเราเยอะมากบิลาดินใช่ไหมครับบิลาดินจอมทองครับเห็นจอมทองเมื่อก่อนบอยผมโด่งมากใช่ใช่สมัยนั้นผมยังไม่รู้จักโปรเมดนะครับสมัยนั้นมันยังมีแค่แว็กแค่แว็กแว็กแล้วก็เจลนะครับเรามีมามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้เยอะครับเช่นพวกโปรเมดวอเตอร์เบสของบาร์เบอร์แบรนด์ยี่ห้อบาร์เบอร์แบรนด์อะไรเงี้ยครับผมไม่มีส่วนแอลกอฮอล์ผสมใช่แล้วผมดกดำมากครับผมเรียนธนาแข้งเรียนธนาแข้งกูชุ่มอีกแล้วครับผมผมก็ดีอ่ะไอ้นี่เรื่องจริงครับผมพอดีเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีแอลกอฮอล์อย่างนี้นะกับการถูกต้องคืออย่างนี้ใช่แต่ว่าพอแล้วพอสูงไปลองใหม่ลองหน่อยคมป่าวะโอ้โหคมดิอันนี้ของอะไรเนี่ยดูดิมาลองดูต้องลองแต่ผมไม่ถนัดผมจะใช้นิ้วกลางครับผมก็นิ้วกลางใช้นิ้วกลางบ่อยใช่ครับนั่นตามอาจารย์กันเลยนะผมเรียกว่าศิษย์มีครูผมคิดว่าขอให้ตัดออกมาสวยครับไม่ว่าคุณจะใช้นิ้วไหนก็เหมือนกันใช่พดนิ้วที่ทำให้มีความสุขที่สุดก็คือนิ้วกลางครับไม่เชื่อถามพี่ตือครับใช่กูยืนอยู่เลยโอ้ยืนเผลอๆนี่โดนแทงตลอดแต่นิ้วที่ทำให้มีความทุกข์ที่สุดก็นิ้วกลางเหมือนกันนะทำไมอ่ะพี่ไปลองไปยืนตรงหน้าถนนแล้วก็ชูนิ้วกลางเดี๋ยวรู้เลยแป๊บเดียวมีเรื่องพี่แล้วก็ชูนะภาษาเหนือพูดยังไงครับภาษาเหนือภาษาเหนือเขาพูดว่าอะไรอ่ะเพื่อนคิงนี่คืออะไรแปลว่าอะไรคิงมึงคิงคือมึงใช่มั้ยครับแล้วพ่อคือเราแล้วพ่อพ่อครับพ่อคิงพ่อพ่อคิงหยางพ่อคิงหยางผมก็ใต้ครับผมเอาละครับผมไม่ต้องเกี่ยวกับบาร์เบอร์ครับวันนี้เราหาเรื่องกับบิลลาดินกับครับคนเนี่ยจะโกรธมากถ้าไปด่าว่าพ่อคิงหยางแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าพ่อมึงตายประมาณนี้พ่อคือเหรอเจ๋งว่ะหน้าที่ของเราคือเล่นให้เถื่อนนะครับผมหมดภารกิจเราหน้าที่เหลือหน้าที่ของคนตัดไปนะครับหัวไม่สวยให้ผมออกมาดูสวยดูแต่หัวพี่ก็สวยนะหัวพี่ทีนี้ก็การตัดด้านบนครับถ้าทรงนี้ก็คือให้ช่อข้างหน้ายาวกว่าข้างหลังหน้ายาวกว่าข้างหลังใช่เราเริ่มจากข้างๆก็ได้เริ่มจากข้างหน้าก็ได้ไม่จำกัดครับพี่ว่ากี่เซนแต่ถ้าปอมสูงๆก็คือปอมสวยๆก็คือให้ความสูงของปอมเท่ากับขนาดของหน้าผากลูกค้ายังไงนะเท่าทีฮะให้ความสูงของอาราตอมี่คือประมาณนี้ฮะใช่ให้เท่ากับหน้าผากของลูกค้าอ๋อนี่อ๋ออาราตอมี่ครับอันนี้คือสำหรับความรู้ใหม่ของผมเลยผมจะตัดช่อกลางก่อนนี่เราต้องเก็บกันไกลดึงเข้ามาผมจะเหนียวหน่อยเพราะว่าเราใส่เซตติ้งเป็นไฟมาเพราะแกไม่อาบน้ำครับปุ๊บดึงให้ตึงๆเอาการควงก็มันทำให้เราเก็บกันไกลได้เร็วขึ้นแล้วก็ดูความเป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยดึงมาละทีละช่อไม่ผมตัดตามหลักการครับผมไม่ได้ตัดแต่ว่าในการท็อปบาร์เบอร์ผมคิดว่าซอยอย่างนี้มันดูธรรมดาครับไม่เหมาะเราต้องปิดตาซอยไม่พี่แล้วก็อาจจะต้องปิดตาคอแล้วซอยมือซ้ายครับนี่ผมนึกว่าปิดไฟซอยซะอีกเอาเลยไหมปิดไฟซอยเลยพี่ไฟซอยไม่มีกันไกลไฟเหรอครับกันไกลไฟไม่มีครับพี่ผมกลัวไม่เล่นฟืนไฟครับผมนี่ช่างเกินสายปิดไฟซอยครับผมเปิดไฟก็ได้ครับหันชัดดีเนี่ยครับเจ๊เงียบไปหมดเลยครับเขาก็เก็บทีละมุมเอาพอตัดแล้วก็ข้างหลังเราต้องเริ่มช่อตรงกลางก่อนต้องดึงเหี่ยวองศาครับผมจะดึงให้มันตรงสุดๆก็ประมาณ90แม่ครับแล้วก็ตัดให้มันโค้งตามหัวคือเราต้อง
ดึงแล้วก็โยกโยกขึ้นแล้วก็ปล่อยทีละช่อเหมือนกันถ้าเราไม่ตัดตำแหน่งเนี้ยหัวจะไม่ทุยเราตัดเนี่ยเห็นไหมผมสังเกตดูผมจะตัดให้มันโค้งโค้งตามหัวพอมันปล่อยลงมาตามหลักตามหลักการติดทั้งหมดอ่ะใช่พอผมปล่อยลงมาปุ๊บมันก็จะทุยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปซอยเก็บเยอะนี่คือเทคนิคของช่างบอยนะครับใช่เนี่ยถ้าเราไม่เก็บส่วนมากช่างบางคนตัดแล้วก็จบเลยคือไม่ได้เก็บข้างหลังเห็นไหมว่าช่อตรงนี้มันจะเกินเราก็ตัดให้โค้งขึ้นพอปล่อยลงมามันก็จะสวยแต่เรื่องทุยๆนี่ไม่ต้องตัดองศาเรื่องผมก็ทุยแล้ว แล้วก็หลังจากตัดจากข้างหน้ามาหลังเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มจากด้านข้างด้านข้างเขาเรียกว่า cross checkก็คือเช็คความยาวของผมทั้งหมดเริ่มจากช่อหน้าก็ไล่มาเนี่ยคือคอร์ดเช็คครับผมคอร์ดเช็คก็จับ3ช่อเหมือนเดิมยังไงครับก็จากตรงกลางแล้วก็ไปด้านข้างซ้ายขวาในการแบ่งผมยังงงมากเลยในการแบ่งช่อต่างๆเนี่ยมันมีกำหนดแต่ว่าแบบต้องแบ่งกี่ช่อมันแล้วแต่สไตล์ของช่างแต่ละคนครับให้มันทั่วๆใช่ใช่ของผมจะตัดทีละช่อเนี่ยแบ่งเป็นช่อเป็นช่อประมาณ3ช่อครับนั่นค่ะ3ช่อครับก็เพียงพอก่อนเหลือช่อด้านนี้แล้วก็มาอยู่อีกด้านนึงด้านนี้ถ้าเราไม่ตัดเราก็จะเหลือช่อพวกนี้อยู่ตัดออกไปสำหรับบางคนไม่เข้าใจเนี่ยว่าแบบอาชีพบาร์เบอร์เนี่ยคือแบบมีคนมานั่งยืนจ้องกันอย่างนี้เลยเหรอตอนแรกๆเพื่อนๆผมงงนะว่าแบบช่างตัดผมแบบมีแฟนคลับมายืนจ้องเลยอยากได้ความรู้ก็เยอะขนาดนี้บางคนคิดว่าตัดง่ายจ้องเลยนะอีกสเต็ปนึงก็คือการซอยปลายผมยังไงเอ่ยเราก็ดึงให้มันตึงนะครับครับแล้วก็คือตัดให้มันเป็นฟันปลาครับแต่ผมจะถนัดตัดแบบนี้จะไม่ถนัดเหมือนคนอื่นบางคนจะตัดค่อยคัดแบบเนี้ยแบบนี้มันควรจะตัดอย่างเงี้ยนี่เราแบ็กซีซั่นเราก็ไปทัดด้วยครับของผมจะจับแบบนี้อ๋อขึ้นอย่างนี้ใช่ไอแบ็กซีซั่นที่ทำยากนะครับยากครับมันทำให้ปวดข้อมือด้วยคือผมเลยอย่างนี้ดีกว่าแล้วกันเราเพราะว่าผมเล่นสเก็ตมาก่อนแล้วก็ล้มข้อมือทั้งสองข้างมันไม่ค่อยดีก็เลยตัดแบบนี้แล้วก็มันง่ายกว่าด้วยไม่ปวดข้อมือด้วยผลลัพธ์มันก็ออกมาเหมือนกันเพราะว่าเราตัดให้มันเป็นฟันปลาเหมือนกันครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเทคนิคที่ผมประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาเองว่าผมไม่ได้ไปเรียนมาก็ซอยให้ครบทั่วทุกช่อมเคยจิ้มนิ้วตัวเองบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับชินแล้วดูแบบเป็นไงถ้าเราไม่ซอยปลายผมมันจะแน่นเลยแล้วเวลาเราใดผมหรือมันจะยากไม่มีความเรียวใช่ครับทำให้เพื่อมันให้มันมีความผิวปลายผิวบอยผิวมากไหมผิวครับพี่เอวผิวมากซอสสเปรย์ตัวนี้สำหรับไว้ใดยกทรงยกโคนนะครับผมเราต้องฉีดซีซอสสเปรย์ก่อนต้องใช้เยอะขนาดไหนไม่ต้องเยอะมากครับเดี๋ยวมันเหนียวเกินแล้วเราควรตัดให้เกือบเสร็จก่อนที่จะใช้ซีซอสสเปรย์ควรแห้งนะใช่ครับมันจะแห้งเราไม่ต้องข้อดีของใช้ซีซอสสเปรย์ก็คือเราไม่ต้องใดเยอะมากแค่เป่าแล้วมันก็แห้งมันก็เป็นทรงแบบเดิมผมเป่าไปเฉยว่าเราเป่าแค่นิดหน่อยมันก็ขึ้นแล้ว
่างตัดผมรุ่นใหม่ที่ว่าใดไม่เก่งเหมาะสำหรับคนใดไม่เก่งเราแค่ฉีดแล้วก็เป่าเห็นไหมครับว่าง่ายมากแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือผลิตภัณฑ์เซ็ตผมครับครับบาร์เบอร์แบนโปรเมดถ้าสูตรถ้าทรงนี้ผมแนะนำให้ใช้สูตรควอเตอร์สูตรควอเตอร์ของเราก็คือตัวนี้โอ้ตุ้มแล้วครับใช้ประมาณนี้สำหรับถ้าลูกค้าผมหนาๆแบบนี้มันก็จะรั้งผมหน่อยเพราะว่าลูกค้าผลิตภัณฑ์ของเราเหนียวมากทีนี้ตัดราคาหลักร้อยครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นห้างมาใช้ลูกค้าเราก็เลือกใช้หวีแข็งๆนะครับเหนียวมากนะครับหวีจากร่องแสงด้านร่องแสงก่อนวิธีการหวีตรงนี้ส้มหอมสีส้มเยอะได้มากแต่โอเคชอบส้มหรือชอบดำชอบอะไรชอบดำครับชอบดำพอวีด้านนี้เรียบเสร็จเราก็มายกด้านหน้าโอ้โหยกด้านหน้าขึ้นอันนี้ทุกคนตั้งใจดูกันมากนะครับสมาชิกในร้านถึงผมลูกค้าจะหนาแค่ไหนก็เอาอยู่หน่อยทรงนี้ผมไม่ได้เน้นกันขอบเยอะครับโอหลังจากนั้นเราก็ใช้รับเบอร์แบนที่กนหนวดครับผมแล้วเราก็เก็บทรงนี้ไม่ได้เน้นเยอะถ้าเป็นทรงคลาสสิกจะไม่เน้นกันขอบเพราะว่าอะไรครับธรรมชาติมันคือเน้นธรรมชาติที่สุดครับมันลดขั้นตอนการใช้มีดด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับว่าของบับเบิ้ลแบนที่ทำมันใช้ได้ทุกอย่างจริงอีกด้านหนึ่งวิธีการจับนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกับไอ้ปัตเตอร์เลียนก็คือตวัดแบบนี้เราซื้อไปกันเองก็ได้สนับสนุนโดย Barberband เจนสันไทยแลนด์ท็อปมาร์เก็ต